ุตบอลโลกแข่งขันจบกันไปแล้วนะคะก็ต้องมาโฟกัสกันที่นักเตะทีมชาติไทยกันต่อนะคะเพราะว่ามีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนและภารกิจในครั้งนี้ก็คือการไปป้องกันแชมป์ให้ได้ซึ่งก็จะประเดิมสนามลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะคะวันพรุ่งนี้เจอกับบรูไนค่ะแต่ว่าแข่งขันกันที่มาเลเซียนะคะซึ่งณตอนนี้ค่ะทีมช้างศึกของไทยก็เดินทางไปถึงที่มาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้ลงฝึกซ้อมลงเป็นครั้งแรกนะคะโดยวีรเทพป้อมพันธ์เขาก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนระบบใหม่แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็กระหายที่จะคว้าแชมป์ด้วยค่ะมาดูความพร้อมความเคลื่อนไหวของขุนพลนักเตะทีมชาติไทยนะคะชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนกันหน่อยค่ะเมื่อวานช่วงเย็นนะคะเวลาประมาณ4โมงเย็นตามเวลาบ้านเราก็ลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางไปถึงที่มาเลเซียค่ะก็ไปฝึกซ้อมที่สนาม UPM Stadium นะคะก่อนที่จะลงสนามเกมแรกเจอกับบรูไนซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างมาโน่โพลกิ้งก็ให้ลูกทีมฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนนะแล้วก็ทบทวนแท็กติกต่างๆใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะกองกลางตัวเก่งของทีมอย่างเวรเทพป้อมพันธ์ก็บอกถึงความพร้อมในครั้งนี้นะคะว่านี่เป็นวันแรกเลยที่มาซ้อมที่มาเลเซียก็เป็นการปรับสภาพร่างกายให้คุ้นชินกับสภาพอากาศนะคะเพราะว่าที่มาเลเซียเนี่ยมีฝนตกลงมาสำหรับระบบที่โค้ชอย่างมาโน่โพกิ้งเลือกใช้442เวรเทพก็บอกนะคะหลายคนในทีมไม่ต้องปรับอะไรเยอะเพราะว่า442ก็เป็นระบบที่คุ้นเคยแต่ว่าก็ต้องเพิ่มเข้าไปน่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจในการเล่นและการเล่นให้เข้าขากันเพื่อให้ผลการแข่งขันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งครั้งนี้กับปีก่อนตัวผู้เล่นก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะแตกต่างกันพอสมควรเลยแหละแต่ความมั่นใจและความพยายามแต่ละคนเวรเทพบอกว่ามีมากกว่าเดิมทุกคนพยายามทำเต็มที่เพื่อจะรักษาแชมป์ให้ได้ค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับช้างศึกทีมชาติไทยกันนะคะเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนจะแข่งขันวันพรุ่งนี้แล้วนะเจอกับบรูไนค่ะที่สนามชีราสที่มาเลเซียนะคะเวลา 19:30 นาทีตามเวลาบ้านเราค่ะแล้วเกมนัดต่อไปก็26 29แล้วก็2มกราคมปีหน้านะคะเจอกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็กัมพูชาซึ่งเกมที่แข่งที่ไทย2เกม26ธันวาคมกับ2มกราคมก็จะแข่งขันกันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมค่ะครับซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีช่องถ่ายทอดสดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะเห็นว่าเกมแรกในวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่น่าทันแล้วที่จะได้ชมผ่านการถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าเกมที่เหลือยังมีลุ้นก็ลุ้นเป็นนัดๆไปแล้วกันใช่ค่ะส่วนผลการแข่งขันเราก็ยังมีมารายงานกันเช่นเคยนะคะครับ